like a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. พบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบาสได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรก Miami Heat เจอกับ Golden State Warriors ตามมาด้วย Denver Nuggets เจอกับ LA Lakers New Orleans Pelicans เจอกับ LA Clippers แล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุ่มค่ะ Houston Rockets เจอกับ LA Clippers ดูบาสจัดเต็มเที่ยวครบช็อปจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตัวแอมเป็นเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเราไปต่อกันที่ซีรีส์ผู้เล่น5ตัวแรกนะคะทัพสำรองรวมถึงผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้กันค่ะเพื่อให้แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะผู้เล่นในแต่ละทีมและก็เพื่อความมันที่สุดค่ะในการดูบาสในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะวันนี้เรามาจับรางวัลหาผู้โชคดีกันค่ะมินเอขอ2รางวัลนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ช้อปปิ้งกับ Hoop Station แล้วก็ใช้โค้ดHS Mania ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาปกติหรือว่าสินค้าลดราคารายชื่อค่ะของเดือนกรกฎาคมอยู่ในถุงนี้แล้วนะคะให้มินเอจับกันค่ะให้ตัวนี้ไว้เอจับบ่อยละโอเคฟรึบรางวัลแรกจะเป็นหมวก Brooklyn Nets นะคะฟรึบคุณณัฐพงษ์คำลอยค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไงตัวจะให้ทีมงานใส่รายชื่อนะคะแล้วก็อุ้ยต้องปิดตาห้ามมองอีกรายชื่อหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเนี่ยจะเป็นถุงเท้าของ Hoop Station นะคะจะเป็นคุณพุทธิพงษ์แก้วสุขแท้ค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ทีมงานใส่รายชื่อนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆช็อปสินค้าบาสเกตบอลต้อง Hoop Station เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมค่ะใส่โค้ด HS Mania ทุกการสั่งซื้อด้วยค่ะเราเข้าสู่คอนเทนต์แล้วนะคะเริ่มกันที่ตัวดีก่อนเลยค่ะนั่นก็คือทีม Dallas Mavericks และผู้เล่น5ตัวแรกที่มินเอคิดว่าเจสันคิดจะใช้งานนั่นก็คือในส่วนของแบ็คคอร์ต2การ์ดค่ะก็เป็นบรูคดอนชิกสเปนเซอร์จิมวิตี้2ฟอร์เวิร์ดก็เลจี้บุลล็อกนะคะโดเลียนฟินิสมิธแล้วก็เจเวลแม็กกี้เป็นเซนเตอร์ค่ะในส่วนของทัพสำรองในส่วนของแบ็คคอร์ตก็จะมีอย่างทีม Hardaway Jr.แฟรงค์ นิลิคินา เจเดน ฮาร์ดี บรูกี้ ดราฟต์รอบ2อันดับที่37ในส่วนของฟรอนต์คอร์ตค่ะก็จะมีอย่างจอร์จ กรีน ดาวิส ประธาน แม็กซี่ คลีเบอร์ เดไวท์ พาวค่ะแล้วก็คริสเตียน วูดเป็นยังไงบ้างคะเอมิเน่สำหรับไลน์อัพของ Dallas Mavericks แล้วก็ผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะหลายๆคนพอฟัง5ตัวแรกของ Dallas Mavericks เนี่ยนะครับอาจจะแปลกใจแต่เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเจสันคิดเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าจะใช้ตัวของเจเวล แม็กกี้เป็นผู้เล่นเซนเตอร์ตัวจริงรวมไปถึงสเปนเซอร์ ดินวิดดีด้วยแต่สิ่งที่ตัวของเจสันคิดเขาพยายามจะทำเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะเสียจาเรน บรันสันไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับในฐานะเป็นฟรีเอเจนต์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับดัลลัสก็ยังคงมี2เพลย์เมคเกอร์อยู่ในสนามนั่นคือลูก้าแล้วก็สเปนเซอร์ ดินวิดดีทั้ง2คนสามารถเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับสร้างจังหวะให้กับเพื่อนแล้วก็สามารถทำแต้มด้วยตัวเองได้พวกเขายังมีปีกที่เป็น 3 and D ทั้ง2คนเช่นเดียวกันนั่นคือเรจจี้ บูลล็อกแล้วก็โดเรียน ฟินนีย์สมิธทั้ง2คนช่วยยิง3คะแนนได้นะครับแล้วก็เล่นเกมรับวงนอกที่ดีแต่คราวนี้เนี่ยพวกเขามีโจเอล แม็กกี้นะครับที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติไม่ต้องใช้เดอะไวท์พาวนะครับมาเป็นเซนเตอร์อันเดอร์ไซส์คอยมาแบกคอยมาต่อสู้กับทีมตรงข้ามสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของเจสันคิดแต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเราเห็นเดอะไวท์พาวเนี่ยลงเป็นตัวจริงก็จริงเป็นเซนเตอร์ตัวจริงแต่จำนวนนาทีในการลงสนามสุดท้ายแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าตัวของแม็กซี่ ครีเบอร์ยังน้อยกว่าตัวของคริสแตป ปอร์ซิงกิสก่อนที่จะเทรดไปด้วยซ้ำไปดังนั้นโจเอล แม็กกี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับเดอะไวท์พาวในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับท้ายที่สุดอาจจะเป็นอย่างคริสเตียน วูดเป็นแม็กซี่ ครีเบอร์ที่ลงสนามทำการแข่งขันจำนวนนาทีเนี่ยมากกว่าเจเวล แม็กกี้ก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับพวกเขาเนี่ยจะต้องเสริมทัพสำรองนะครับในส่วนของตำแหน่งการให้กับลูก้าให้กับสเปนเซอร์ ดินวิดดีเพราะว่าเท่าที่มีในตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างแฟรงค์ เนลิคิน่านะครับหรือว่าจะเป็นเจเดน ฮาร์ดีก็ตามทั้ง2คนยังมีศักยภาพมีประสิทธิภาพทดแทน2คนนี้ได้ไม่เต็มสูบแน่นอนและสุดท้ายความสำเร็จทุกอย่างของ Dallas Mavericks จะไปได้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับผลงานของลูก้า ดอนชิชเนี่ยแหละครับว่าเขาจะนำพา Dallas Mavericks ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเราไปต่อในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับคริสเตียนวูดเนี่ยแหละครับการที่ทางทีมเทรดตัวของเขาเข้ามานะครับแม้ว่าจะให้เป็นตัวสำรองให้จาเวลแมกกีลงเป็นตัวจริงก็ตามแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าคริสเตียนวูดเนี่ยจะต้องมีจำนวนนาทีในการลงสนามมากกว่าตัวจาเวลแมกกีแน่นอนสิ่งที่ตัวของเขาต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่กับทีมที่แบบแพ้มากกว่าชนะไม่ว่าจะเป็น Detroit Pistons หรือว่าจะเป็น Houston Rockets ก็ตามปัจจุบันนี้มาอยู่กับทีมในระดับ Playoff นะครับเป็นทีมที่ชนะมากกว่าแพ้คริสเตียนวูดจะมีผลงานเป็นยังไงเราเห็นการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ Detroit Pistons มาอยู่กับ Houston Rockets คราวนี้พอมาอยู่กับทีมใหญ่นะครับต้องเจอการต่อสู้หนักๆเข้ารอบ Playoff อะไรก็แล้วแต่คริสเตียนวูดจะมีผลงานเป็นยังไงจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมจะเสริมงานให้กับลูก้าเสริมงานให้กับ Dallas Mavericks อย่างที่ทีมเขาต้องการหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ตัวของเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้เห็นด้วยกับเอมินเอมากๆเลยนะคะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดของทีม Dallas Mavericks นั่นก็คือ Christian Wood นะคะและก็ทีม Dallas Mavericks จะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการระเบิดพลังของลูก้าดอนชิกเนี่ยนะคะเรามารอติดตามชมกันนะคะเพื่อนๆทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมตัวดีทีมต่อไปค่ะนั่นก็คือ Denver Nuggets นะคะและผู้เล่นท่าตัวแรกที่เอมินเอคิดว่าทางทีมจะใช้เนี่ยนั่นก็คือในส่วนของ Backcourt เนี่ยจะเป็น Jamal Murray กับ KCP Ken Towns Caldwell Pope ค่ะสำหรับ Frontcourt เนี่ยก็จะเป็น Michael Porter Jr. Aaron Gordonแล้วก็เซนเตอร์ก็แน่นอนนะคะ Nikola Jokic MVP 2 สมัยทัพสำรองแบ็คคอร์ดค่ะก็มีอย่าง Ish Smith Bones Hyland Christian Brown ค่ะ Rookie Draft อันดับที่ 21 Front Court เนี่ยนะคะก็มีอย่าง Bush Brown ค่ะนี่ก็ได้ทั้งการแล้วก็ปีกเลยนะคะเช่นเดียวกับ Peyton Watson ค่ะนี่ก็ได้ทั้งปีกแล้วก็การ Jeff Green Signature แล้วก็ Andre Jordan เป็นยังไงบ้างคะอมินเอสำหรับ Denver Nuggets ชุดนี้ค่ะสำหรับ Denver Nuggets เนี่ยนะครับตราบใดที่พวกเขายังคงมี Nikola Jokic MVP 2 สมัยของ NBA อยู่ในทีมเนี่ยพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมในระดับ Playoff แบบสบายๆแน่นอนและในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาได้ตัวนักกีฬาระดับ Max Contract ปรับมาถึง 2 คนเลยนะครับนั่นคือ Jamal Murray กับ Michael Porter Jr. 2 คนนี้เนี่ยจะมาแบ่งเบาภาระในการเล่นของ Nikola Jokic ได้แบบสบายๆเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอทางทีมของพวกเขามีการปรับทัพเสริมทีมนะครับเอาตัว KCP Kent Towns Caldwell Pope เข้ามาคนนี้เหมือนเป็นการอัปเกรดของ Will Barton นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3แกนหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับวงนอกในส่วนของทัพสำรองนะครับที่พวกเขาปรับทัพเสริมทีมเข้ามาได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนั่นคือบรูซ บราวน์ทุกคนเห็นกันดีนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับ Brooklyn Nets ว่าจะเป็นการรีบาวการตัดเข้าไปวงในแล้วก็ทอยข้ามมือคู่แข่งตรงข้ามเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นเหลือเกินการพัฒนาในการยิง3คะแนนมุมข้างของบรูซ บราวน์ก็ทำได้อย่างดีแล้วก็สม่ำเสมอมากๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวของนิโคลาโยคิชเนี่ยจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายอีกแล้วนะครับพลังในการเล่นเกมบุกของ Denver Nuggets ก็จะเพิ่มมากขึ้นการเล่นเกมรับการรีบาวทุกอย่างดูลงตัวมากเลยถ้าเกิดทุกอย่างไม่มีอะไรผิดคาดเนี่ยนะครับทีมของพวกเขายังคงเป็นทีมในระดับลุ้นแชมป์ได้เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกชายเจ้าของทีมนะครับเขาถึงออกมาบอกว่าในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดทีมของพวกเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลวดังนั้นเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันครับทีนี้เราไปต่อในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของ Denver Nuggets นะครับส่วนตัวขอยกให้กับ Michael Porter Jr. หรือว่า MPJ เนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาสู่ลีกในสมัยที่เป็นรุกกี้เนี่ยไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันเลยนะครับเจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังพวกทางทีมเนี่ยก็เลยเบรกการลงสนามของตัวเขาเลยพอเข้าสู่ฤดูกาลที่2ผลงานก็ถือว่าโอเคธรรมดาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่ในฤดูกาลที่3เนี่ยแหละครับโอ้โหโดดเด่นเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปปิดแต้มเรียกว่าศักยภาพในการเล่นเกมบุกของ MPJ นี่คือสุดยอดมากๆทางทีมก็เลยตัดสินใจนะครับต่อสัญญาออกไปแบบ Max Rookie Extension 25% นะครับ5ปี172ล้านเหรียญแม้ว่าจะการันตี150ล้านเหรียญนะครับปีสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเขาขึ้นอยู่กับผลงานทางทีมแล้วถึงจะการันตีเต็มอีกทีหนึ่งแต่หลังจากที่เซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงสนามได้เพียงแค่9เกมเท่านั้นเองนะครับเขาก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังเล่นงานอีกแล้วก็ต้องไปผ่าตัดรักษาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับในการบาดเจ็บที่หลังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตัวของเขาต้องพิสูจน์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะมีผลงานเป็นยังไงจะสมกับที่ทางทีมเขาคาดหวังหรือเปล่าจะสมกับราคาที่ทางทีมเขามอบให้สัญญาหรือเปล่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าการเล่นเกมบุกของ MPJ เนี่ยยังคงสูงส่งและก็ศักยภาพสูงไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการทะลวงวงในเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษ MPJ จัดให้ Denver Nuggets ได้แบบสบายๆแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับนั่นคือการเล่นเกมรับถ้าเกิดเขาสามารถพัฒนาการเล่นเก เกมรับได้นะครับดีไม่ดีเดนเวอร์นักเก็ตส์กลายเป็นทีมม้ามืดของฝั่งตะวันตกเลยการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับการรีบาวทุกอย่างของเดนเวอร์นักเก็ตส์ตอนนี้เนี่ยเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับขอแค่อย่าเจอปัญหาอาการบาดเจ็บใส่ทั้ง Jamal Murray ใส่ทั้ง Michael Porter Jr. ซ้ำอีกแฟนๆเดนเวอร์นักเก็ตส์ลุ้นสนุกแน่นอนครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ขอให้บิ๊กทรีของพวกเขานี่ค่ะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะในฝั่งตะวันตกนี่เลือกไม่ถูกเลยจริงๆว่าจะเชียร์ใครค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ตัวดีต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือทีม Detroit Pistons นะคะและผู้เล่น5ตัวแรกที่Admin Xคิดว่าโค้ช Duane Casey จะเลือกใช้เนี่ยนั่นก็คือในส่วนของ Backcourt ค่ะน่าจะเป็น Cade Cunningham Jaden Ivey ลูกกี้ Draft อันดับ5ในส่วนของ Frontcourt ค่ะก็จะเป็นอย่าง Cedric Bay Marvin Bagley III Isaiah Stewart ทัพสำรอง Backcourt ค่ะก็อย่าง Killian Hayes Corey Joseph Alex Burke Hamidou Diallo แล้วก็ Seben Lee ในส่วนของ Frontcourt ค่ะก็จะอย่าง Rodney McGruder Kelly Olynyk Kevin Knoxเดลเลนโดเอลเจเรนดูเลนเซนเตอร์ลูกี้ดรอปอันดับที่13เป็นยังไงบ้างคะมิเนสสำหรับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมอย่าง Detroit Pistons ชุดนี้ค่ะสำหรับ Detroit Pistons ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมท้ายตารางแฟนๆไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่า Detroit Pistons ยังคงเป็นทีมลุ้นหวยดราฟแต่สิ่งที่แฟนๆบาสของทีมแล้วก็แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับควรจะจับตาดูการเล่นของ Detroit Pistons เนี่ยคือความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการต่อสู้ไม่ใช่ลงมาในสนามให้มันเกมมันจบไปแต่ถ้าเกิดมีการต่อสู้ความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยนะครับแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรเราต้องมาดูการพัฒนาการเล่นของ Cade Cunningham นะครับว่าจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดหรือเปล่า Killian Hayes อาจจะมีการพัฒนาการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนไหมรวมไปถึง Rookie Draft อันดับ5นะครับอย่าง Jaden Ivey หรือว่าจะเป็น Jaren Duren ก็ตาม2คนนี้ในฤดูกาลที่เป็น Rookie เนี่ยเขาจะมีผลงานเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่แฟนๆบาสควรจะต้องจับตามองและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมี Isaiah Stewart ยังมีอย่าง Cedric Bay 2คนนี้จะมีการเล่นที่สม่ำเสมอหรือเปล่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องหรือเปล่าจะเป็นอนาคตของทีมได้ไหมทั้งหมดทั้งปวงนี้คือความสำคัญนะครับของ Detroit Pistons ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวชี้วัดเบื้องต้นและก็ง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะดูDetroit Pistons ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นั่นคือผลงานการคว้าชัยชนะของพวกเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาชนะได้23เกมดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยขอเกิน25เกมขึ้นไปถือว่า Detroit Pistons มีทิศทางที่ดีแล้วล่ะครับเราไปต่อในส่วนของนักกีฬาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดนะครับของ Detroit Pistons ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตอนแรกเนี่ย2จิต2ใจนะครับเลือกระหว่าง Jaden Ivey กับ Killian Hayes แต่ขอเลือก Killian Hayes ละกันครับเพราะว่าตัวของ Jaden Ivey เนี่ยเขาถือว่าเป็น Rookie ย้อนกลับไปอดีต Draft อันดับ7ปี2020อย่าง Killian Hayes นะครับตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ลีกเนี่ยก็เจออาการบาดเจ็บบ้างการเล่นต่างๆก็ไม่ค่อยลงตัวและหลังจากที่ทางทีมได้เคท คันนิงแฮมเข้ามาปุ๊บเนี่ยจึงทำให้บทบาทในการเล่นต่างๆของคิลเลนเฮดเนี่ยหายไปเยอะเลยและหลังจากที่ทางทีมดราฟต์เอาตัวเจเดนไอวี่เข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับยิ่งทำให้โอกาสในการลงสนามของตัวคิลเลนเฮดเนี่ยยิ่งน้อยลงไปอีกส่วนตัวแอดมินคิดแบบนั้นดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีโอกาสลงในสนามปุ๊บเนี่ยนะครับจะต้องสร้างผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนจะต้องเห็นการพัฒนาเพราะว่าหลักสำคัญแล้วเนี่ยทางทีม Detroit Pistons เนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาการต่อสัญญาของตัวเขาออกไปเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทางทีม Detroit Pistons เนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเกิดยังคงเล่นไม่เข้าที่ไม่ลงตัวไม่มีการพัฒนาเราก็อาจจะเห็นการเทรดก็เป็นไปได้ปัจจุบันตอนนี้เขาอายุ21ปีกับ30กว่าวันนะครับจึงยังคงมีเวลาครับที่ให้ Detroit Pistons เนี่ยมองเห็นการพัฒนาของ Killian Hayes อีกสักนิดหนึ่งถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยแล้วค่อยไปว่ากันอีกในอนาคตแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เลยขอยกให้เป็น Killian Hayes เนี่ยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดแล้วล่ะครับสำหรับแฟนๆของ Detroit Pistons เนี่ยต้องใช้ความอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมจริงๆอะทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะคะทีมของขวัญใจมหาชนชาวบาสเกตบอลเลยค่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors และทัพหลักทีม Admin X คิดว่า Steve Kerr จะใช้ในส่วนของ Backcourt แน่นอนค่ะ Stephen Curry กับ Klay Thompson Frontcourt เนี่ยก็ Andrew Wiggins Draymond Green แล้วก็ Kevon Looney และนี่ก็คือตัวหลักทั้ง5ในการคว้าแชมป์เลยนะคะทัพสำรอง Backcourt ค่ะก็อย่าง Jordan Poole Donte DiVincenzo Moses Moody Ryan Brolin ลูกี้ดราฟต์รอบ2อันดับที่44 Frontcourt ค่ะก็อย่าง Jonathan Kuminga Michael Green Patrick Baldwin ลูกี้ดราฟต์อันดับที่28นี่ก็ได้ทั้งปีกแล้วก็การเลยนะคะแล้วก็ James Wiseman ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่สำหรับแชมป์ปีล่าสุดดูแล้วเนี่ยก็ยังแน่นปึกอยู่เลยนะคะพอพูดถึง Golden State Warriors นะครับใครจะรู้ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายก็เป็นไปได้ที่ทางทีมเนี่ยสามารถเก็บตัวหลักๆเอาไว้ได้ครบนะครับเพราะทีมของพวกเขาเจอภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยมหาศาลมากๆเลยถ้าเกิด ต้องการที่จะเก็บทุกคนเอาไว้ในทีมให้จงได้เนี่ยรวมค่าเหนื่อยรวมภาษีฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยดีไม่ดีเจ้าของทีมต้องจ่ายกว่า400ล้านเหรียญนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจ้าของทีมอย่างโจเลคอบเขาออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ค่อยโอเคเลยที่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยรวมไปถึงภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยเกือบจะเท่ากับมูลค่าที่ตัวของเขาเนี่ยซื้อทีม Golden State Warriors เข้ามาเลยนะครับดังนั้นอยากจะบอกเพื่อนๆแฟนบาสแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปเองหรือว่าจะเดินทางไปกับพวกเราใน Super West Trip วันที่ 27 ตุลาคมถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนก็ตามมีโอกาสต้องไปให้จงได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้เห็นสุดยอดทีมอย่าง Golden State Warrior เนี่ยมีไม่บ่อยแล้วก็มีไม่มากอย่าให้เป็นแบบแอดมินในสมัยก่อนนะครับที่พลาดโอกาสในการชม Michael Jordan แล้วก็ Chicago Bulls ชุดในตำนานเนี่ยนะครับสดๆในสนามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ Golden State Warrior ในฤดูกาลนี้เนี่ยยังคงเป็นทีมระดับท็อป 3 ของลีกแน่นอนครับมันจะเป็นการยิง3คะแนนประสิทธิภาพในการเล่นของ Big 3 รวมไปถึงพลังอนาคตซึ่งพลังอนาคตเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทาง Golden State Warrior ต้องการผลงานมากที่สุดแล้วหลังจากที่ทั้งทีมของพวกเขาเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนนะครับดังนั้นการพัฒนาของเจมส์ไวส์แมนของจอร์แดนพูลของโจนาธานคูมิงกาของโมเสสมูดีทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวชี้วัดอนาคตของ Golden State Warrior เลยถ้าเกิดทั้ง4คนยังคงมีผลงานที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการคว้าดับเบิลแชมป์ครั้งที่2ของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสแน่นอนครับดังนั้นแฟนๆ Golden State Warrior มีเท่าไหร่เนี่ยต้องเชียร์ให้สุดใจเลยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไปต่อกันที่นักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดของ Golden State Warrior ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับเจมส์ไวส์แมนแบบไม่ต้องคิดเลยนี่คืออดีตดราฟอันดับ2ปี2020นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลที่3ของตัวเขาย้อนกลับไป2ฤดูกาลแรกเนี่ยตัวของเจมส์ไวส์แมนมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันให้ Golden State Warriors เพียงแค่39เกมเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คือการบาดเจ็บยาวไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันให้กับ Golden State Warriors ได้เลยบัดนี้เขากำลังจะกลับมาแล้วนะครับในช่วง Summer League เนี่ยเราได้เห็นผลงานนิดๆหน่อยๆของตัวเขาแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แฟนบาสอย่างพวกเรานะครับที่จับตามองการเล่นของตัวเจมส์ไวส์แมนแต่บรรดาทีม Golden State Warriors ทุกคนในทีมเนี่ยนะครับจะต้องดูการเล่นที่พัฒนาขึ้นหรือเปล่าเขาจะมีศักยภาพมีพรสวรรค์ในการเล่นอย่างที่ทั้งทีมคาดหวังเอาไว้เป็นดราฟอันดับ2ได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือการพิจารณาตัวของเขาในอนาคตได้เลยนะครับถ้าเกิดยังคงเล่นดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอยู่กับทีมไปยาวๆแต่ถ้าเกิดทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการเล่นต่างๆไม่สามารถจะมาเป็นตัวหลักได้ในอนาคตแล้วก็ดีไม่ดีเราอาจจะไม่ได้เห็นเจมส์ไวส์แมนในยูนิฟอร์มของ Golden State Warriors ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นตัวของเขาเนี่ยแหละครับคือต้องทำทุกอย่างให้จงได้ต้องพิสูจน์ตัวเองให้จงได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับสำคัญมากเลยนะคะสำหรับเจมส์ไวส์แมนในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อนๆเรามาล้อลุ้นกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหน้าตาของทัพหลักทัพสำรองแล้วก็ผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้คิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ